ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกภิกษุชาวพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนั้นพวกเธอจึงใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้